เอาละครับผมก็กราบสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับหลังจากที่ทุกคนนะครับได้เห็นหน้าปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปแล้วเนาะนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาซื้อแพ็กเกจนะครับผมไม่ได้มาซื้อเพชรให้ดูนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะมาซื้อนี่ครับเจ้าครองเวเนเชียนนะครับนะครับชื่อแม่งอ่านยากนิดนึงนะครับก็ผมจะมาซื้อเจ้าอันนี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในไอเทมนะครับที่เขามาขายเนี่ยแล้วผมแบบคือแบบอยากได้มากๆนะครับผมแบบไม่รู้ทำไมว่าถึงอยากได้อะไรที่มันแบบมากขนาดนี้นะครับผมไม่เคยเป็นกับของตกแต่งชิ้นอื่นเลยนะครับที่มานะปกติเนี่ยของตกแต่งที่มาเนี่ยผมก็จะรู้สึกแบบเฉยๆนะครับแบบก็ของตกแต่งใหม่อ่ะก็สวยดีก็เท่ดีนะถ้าแบบมีเงินก็น่าจะซื้อนะฮะแต่ว่ามันมาในช่วงที่ผมแบบไม่มีเงินอะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่กับของชิ้นนี้ครับของชิ้นนี้เนี่ยผมอยากเติมนะครับเพราะว่าไม่ใช่เติมนะครับผมเนี่ยอยากซื้อนะครับเพราะว่ามันใช้เพชรที่เราสะสมมาเนี่ยสามารถซื้อได้เนาะนะครับก็ใครที่แบบสะสมเพชรสายฟรีแบบเก็บไว้ในฟาร์มเยอะๆนะครับก็สามารถซื้อได้เลยนะครับแพ็กเกจตรงนี้นะครับมี4อันนะมีรั้วนะครับเวเนเชียนนะครับมีรั้วลูกหัวใจนะที่เพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับแล้วก็เป็นโต๊ะมื้อเย็นใต้แสงเทียนนะครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะซื้อของเวเนเชียนะครับแต่ก่อนที่เราจะซื้อนะครับผมเราไปดูของตกแต่งชิ้นนี้กันก่อนนะครับที่ฟาร์มเกรกนะฮะว่าเมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นหน้าตายังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อมาเนี่ยนะครับเราจะได้จำนวนทั้งหมด5อันนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเราจะได้5อันนะครับอันนึงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับแบบบ่อน้ำธรรมดาครับมันจะเป็นเหมือนบ่อน้ำธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอามาวางต่อกันเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบทางน้ำสายยาวๆนะครับคุณผู้ชมเหมือนแอ่งน้ำอ่ะนะครับนี่ฮะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้ามาดูที่ฟาร์มเกรกนะครับผมเราก็จะเห็นนะครับรูปแบบของเจ้าไอเทมชิ้นนี้นะครับว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับนี่ครับมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเห็นไหมนะครับนี่เลยนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอามาวางต่อกันแบบนี้นะครับเป็นแอ่งน้ําใหญ่ๆนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับสระน้ําเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะมันจะมีลูกเล่นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นแบบมีลูกเล่นนกนางนวลอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็แบบมีลูกเล่นแบบรูปหัวใจอะไรแบบนี้ลอยอยู่ในน้ําเลยแบบนี้นะครับอ๋อซึ่งมันก็เป็นของตกแต่งที่สวยมากนะครับคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าเรามาวางต่อกันเนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะมีรั้วนะครับมันจะมีรั้วข้างๆบ่อน้ำด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นรั้วแบบเหมือนเป็นรั้วเอาไว้นั่งอะไรแบบนี้นะแบบเหมือนกับแบบว่ากันตกอะไรแบบนี้นะฮะก็จะมีด้วยเห็นไหมนะครับแล้วก็จะมีบันไดด้วยนะครับผมเนี่ยบันไดน้ำลงไปนะครับแล้วก็จะมีแบบลูกศรด้วยนะฮะนี่เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นลูกศรแล้วก็แบบมีเอฟเฟกต์รูปหัวใจนะครับผมอยู่ในน้ำอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าน่าซื้อมากๆนะครับผมเฮเดก็แบบเข้าใจทำเนาะนะครับนะครับก็แบบของชิ้นนี้เนี่ยผมยกนิ้วให้เลยนะครับว่ามันสวยนะครับผมออกแบบดีมากนะครับและมันทำให้ผมอยากจะซื้อมากๆนะครับคุณผู้ชมนะฮะนี่เลยฮะใครที่แบบอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่รั้วก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะนะครับเห็นไหมนะครับโต๊ะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นของตกแต่งนะครับที่จะมาในอีเวนต์ระดับโลกเนาะที่ใกล้จะมาถึงนะครับนี่ฮะก็สามารถมาดูได้นะครับอันนี้เป็นอีเวนต์ประจำสัปดาห์นี้นะถ้าเกิดว่าใครที่มาดูแบบหลังจากคลิปนี้ที่แบบสักแบบ1เดือนหรือ1อาทิตย์2อาทิตย์แบบนี้แล้วคุณมาดูเพิ่งมาดูคลิปนี้นะครับอีเวนต์นี้อาจจะไม่มีแล้วเนาะนะครับก็จะเป็นอีเวนต์ช่วยเหลือระดับโลกนะครับผมเนี่ยฮะแจกของตกแต่งพิเศษนะครับก็จะแจกเป็นเจ้าของตกแต่งชิ้นนี้นะเห็นไหมเป็นรถขายอะไรสักอย่างนะครับผมก็เป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจนะฮะแล้วก็มีเจ้าหมูใส่หน้ากากนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นแบบรถขายหน้ากากแฟนซีอะไรแบบนี้มั้งเนาะนะครับก็รอดูชื่ออีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวอีเวนต์ระดับโลกก็จะเริ่มแล้วนะครับก็รอได้เลยนะครับเป็นอีเวนต์ช่วยเหลือผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้ของชิ้นนี้แน่นอนครับนะโอเคป่ะเดี๋ยวเรากลับที่ฟาร์มของเรานะครับแล้วเราไปซื้อกันนะครับว่ามันจะเป็นหน้าตาประมาณไหนนะครับจริงๆเนี่ยนะครับผมจะซื้อเพชรเพิ่มนะครับเพราะว่าเพชรเนี่ยผมเนี่ยมีอยู่96อันนะครับถ้าเกิดว่าผมซื้อไอ้เจ้าครองเวเนเชียนไปเนี่ยผมจะซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะครับซึ่งมันใช้เพชรทั้งหมด59เม็ดนะครับและมันได้มาทั้งหมด5อันนะครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วเพชรมันจะเหลือครับคุณผู้ชมนะฮะเพชรมันจะเหลือแต่ว่ามันเหลือไม่พอที่จะซื้อแอ่งน้ําได้รอบ2นะครับซึ่งผมต้องบอกว่าไอ้เจ้าแอ่งน้ําเนี่ยครองเวเนเชียนเนี่ยสามารถซื้อได้ไม่จํากัดนะครับแล้วก็ของตกแต่งชิ้นอื่นด้วยนะเราสามารถซื้อได้ไม่จํากัดเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนาะนะครับแต่ว่าผมจะซื้อแค่อันเดียวนะครับเพราะผมไม่มีเงินเติมนั่นเองนะใครที่แบบมีเงินเติมนะครับมีงบสักนิดหนึ่งนะครับก็แนะนําเป็นแบบ179บาทนะครับ130เพชรนะฮะแล้วคุณก็จะได้ซื้อครองเวเนเชียนมา2อันนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่2อันสิ2ครั้งนะครับแต่คุณจะได้เจ้าครองเวเนเชียนนี่มาทั้งหมด10อันนะครับคือมีบางคนสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใส่โค้ดแล้วเรามาซื้อแพ็กเกจพวกเนี้ยนะครับแล้วคนที่เราไปใส่โค้ดเนี่ยเขาจะได้ส่วนแบ่งจากเราไหมนะครับคำตอบก็คือไม่ได้นะครับคือไอ้บูธผู้สร้างคอนเทนต์เนี่ยมันจะได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยใช้เงินจริงนะครับเติมเข้าไปนะครับคุณผู้ชมนะครับใช้เงินจริงซื้อเพชร
ซื้อเหรียญหรือว่าซื้อแพ็กเกจที่มันมานะครับแม้กระทั่งฟาร์มพาร์ทนะครับคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่าเราซื้อโดยเราใช้เงินจริงเนี่ยนะครับไอ้บูทผู้สร้างคอนเทนต์ที่เราใส่รหัสไปเนี่ยนะครับคนเหล่านั้นนะครับคนที่เราใส่โค้ดไปเนี่ยก็จะได้รับส่วนแบ่งจากเรานั่นเองนะครับเนาะก็เป็นการเหมือนแบบสนับสนุนนะครับครีเอเตอร์ของเฮเดย์คนที่เราชอบนะครับถามว่าผมมีโค้ดไหมผมยังไม่มีโค้ดนะครับก็รอดูกันต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าผมมีโค้ดแล้วก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีโค้ดนะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อคุณมีเพชรเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาซื้อกันเลยนี่ฮะใช้เพชร59เม็ดนะครับซื้อไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เพชรผมเหลืออยู่37เม็ดนะครับก็ไม่สามารถซื้อแพ็กเกจไหนได้แล้วแม้กระทั่งรัวนะครับเนาะก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับอันนี้คือเพชรที่ผมเก็บมานะครับเป็นเพชรที่ผมเก็บสะสมมาเนาะโอเคมาเรามาวางกันเลยนะครับผมว่าของตกแต่งชิ้นนี้เนี่ยคุณควรที่จะซื้อเก็บไว้นะถ้าเกิดว่าคุณมีเพชรนะครับเนาะอ่ะวางไปอันแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะวางไว้5อันก่อนนะครับมันจะเหมือนกันไหมนะครับอันนี้ครับนี่ฮะ5อันนะครับผมมันก็จะเหมือนกันนะครับผมคุณผู้ชมนะครับมันจะเป็นหน้าตาคล้ายๆกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเอา2อันมาต่อกันครับมันก็จะมีบันไดเพิ่มเข้ามาครับคุณผู้ชมนะครับเป็นบันไดไม้นะเพิ่มเข้ามานะครับและถ้าเกิดว่าเราเอา3อันเนี่ยไปวางต่อกันปุ๊บมันจะมีรั้วนะครับผมมันจะมีรั้วเนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับเห็นไหมครับรั้วรั้วสีเงินเงินนะครับเพิ่มเข้ามานะครับและถ้าเกิดว่าเราเอา4อันไปวางต่อกันปุ๊บนะมันก็จะเป็นรั้วเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเอา5อันเนี่ยไปวางติดกันปั๊บมันก็จะเป็นรั้ว3อันนะครับคุณผู้ชมแล้วเราทำยังไงนะครับถึงจะให้มีแบบพวกเอฟเฟกต์รูปหัวใจนะครับเหมือนที่เราไปดูในฟาร์มเก็กเนาะนะครับอ่ะสิ่งที่มันจะทำให้มีได้นะครับคุณต้องเอาวางโค้งครับคุณผู้ชมนี่ฮะเห็นไหมพอคุณเริ่มวางให้มันแบบมีเลี้ยวรถโคดเคี้ยวอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวเราลองวางโคดเคี้ยวอีกอันนึงปึ๊บเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะมีเชือกแล้วนะครับผมคุณผู้ชมเห็นไหมเชือกที่มันขาดนะครับแล้วก็มีหมุดนะครับผมหมุดที่เอาไว้แบบเชื่อมกับเรือมัดเรือไว้ครับคุณผู้ชมนี่ครับมันก็จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเราวางซิกแซก5อันต่อขึ้นไปมันก็จะไม่มีอะไรใช่ไหมครับมันก็แค่จะมีรั้วเพิ่มเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบวางอย่างเงี้ยปึ๊บให้มันแบบเป็นวงกลมนะครับคุณผู้ชมมันก็จะมีเป็ดนะครับผมไม่ใช่เป็ดสิเป็นนกนางนวลนะครับนกนางนวลเนี่ยก็จะมาแล้วนะครับคุณผู้ชมมาอยู่ในฟาร์มเราแล้วนะครับอ่ะแล้วก็จะมีลูกศรลูกหัวใจนะฮะที่มันชี้ไปทางสะพานนะครับเหมือนที่เราเห็นในฟาร์มเกรกเลยนะฮะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาบันไดออกปั๊บเอาออกแล้วก็วางเป็นแค่4อันนะครับผม4อันให้มันเป็นวงกลมนะครับมันก็จะมีเกาะกลางน้ำตรงกลางนะครับเนาะแล้วมันก็จะมีพวกต้นไม้นะครับเพิ่มเข้ามานะครับผมเป็นเหมือนกับต้นไม้ในน้ำเนาะนะครับแล้วมันก็จะมีเอฟเฟกต์รูปหัวใจนะครับอ่ะมันวางได้หลายแบบครับคุณผู้ชมเนี่ยมันแบบเอาไปวางซิกแซกนี่เห็นไหมนะถ้าเกิดว่าเราวางเป็นรูปตัวทีแบบนี้นะครับมันก็จะมีแบบว่าห้ามนะครับผมเนี่ยห้ามเรือเข้ามาจอดเทียบท่าอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าแบบมันจะมีป้ายห้ามคนลงเล่นนะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยมันจะมีเชือกกั้นอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราวางเป็นรูปเครื่องหมายบวกนะครับถ้าเกิดว่าเราวางเป็นรูปเครื่องหมายบวกนะครับมันก็จะมีรูปหัวใจเนี่ยตรงกลางนะครับคุณผู้ชมเนาะนะครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบก็คือเจ้าพวกนี้แหละนะครับที่มันแบบสามารถพลิกแพงนะครับแล้วมันก็จะมีแบบเอฟเฟกต์ลูกเล่นอะไรต่างๆนะครับตามแนวที่เราวางเนาะนะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เอาไปลองเล่นกันดูนะครับผมว่ามันก็เป็นไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับที่น่าซื้อเก็บไว้มากๆครับคุณผู้ชมนะฮะถ้าเกิดว่าคุณมีเพชรนะนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะเติมเหมือนกันนะนะครับผมอยากจะเติมซื้อเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าของชิ้นนี้เนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีเยอะแล้วเราแบบเอามาวางต่อกันเป็นแอ่งน้ำใหญ่ๆเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่ามันจะโคตรสวยมากๆนะครับคุณผู้ชมนะครับมันจะแบบโคตรสวยโคตรดีมากๆนะครับนี่ครับอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับที่กำลังจะตัดสินใจนะครับที่จะซื้อเจ้าของเวเนเชียนะครับต้องรีบซื้อนะครับคุณผู้ชมครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาถึงวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าน่าจะมาถึงประมาณวันที่16 17กุมภานี้นะครับคุณผู้ชมนะครับคือพอวาเลนไทน์สิ้นสุดลงนะครับมันก็จะแบบหายไปนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยให้รีบๆซื้อแล้วกันนะครับผมใครที่แบบมีเงินเก็บมีอะไรแบบนี้เราอยากเติมเพชรอะไรแบบนี้ก็รีบเติมเลยนะครับหรือถ้าแบบว่ามันมีแพ็กเกจเพชรลดราคาขึ้นมาตรงข้างๆฟาร์มของคุณนะครับก็ซื้อเพชรได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เอามาซื้อคลองเวเนเชียนได้เลยนะครับเนาะนะครับก็คลองเวเนเชียนเนี่ยก็สวยมากนะครับมันสวยจนแบบทำให้ผมเสียเพชรได้เลยอ่ะนะครับคุณผู้ชมน่าจะรู้สึกแบบเดียวกันกับผมนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับที่กำลังจะตัดสินใจซื้อนะครับโอเคถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับให้มันถึง 10,000 Subscribe นะครับเป็นเป้าหมายในปีนี้นะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากกดติดตามผมทุกช่องทางแล้วนะครับฝากไว้นะครับสำหรับใครที่อยากจะโดเนทให้ผมนะครับก็สามารถโดเนทมากันได้นะครับผมช่องทางการโดเนทนะฮะก็จะมีหลายช่องทางนะครับผมทางYouTube Super Thanks นะครับหรือว่าจะเป็น
ในทางด้านของบัญชีธนาคารนะครับหรือว่าบัญชีทูวอลเล็ตนะสามารถโดเนทให้ผมได้เลยนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้เอาเงินมาเติมเพชรแล้วก็เอามาซื้อของตกแต่งให้คุณผู้ชมได้ดูเนาะนะครับเพราะงบทําคลิปของผมเนี่ยมีจํากัดมากนะครับก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับผมสําหรับใครที่ใจดีโดเนทมาแล้วนะครับขอบพระคุณจริงๆนะครับผมไปจริงๆแล้วครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย